ฟังอีกด้านหมากตอบแบบนี้หลังคิมเบอร์รี่บอกไม่อยากมีลูกเพิ่งมีข่าวดีที่ทำให้แฟนๆชาว MK มีความสุขไปด้วยหลังจากที่พระเอกหนุ่มหมากปรินคู่เข่าสวมแหวนขอนางเอกคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนแพลนแต่งงานของทั้งคู่อาจจะเป็นปีหน้าเพราะตารางตอนนี้ละครแน่นมากส่วนเรื่องเบบี้ทายาทนั้นสาวคิมยอมรับว่ายังไม่ได้คิดไว้เพราะกลัวก็อยากมีแต่ไม่กล้ามีเพราะกลัวพี่หมากจะรักลูกมากกว่าคิมแค่รู้สึกว่ากลัวโดนแย่งความรักไปล่าสุดหนุ่มหมากได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเพิ่งได้คุยกับคิมไปหมาดๆเช่นกันคิมก็บอกชัดเจนว่าไม่อยากมีลูกยอมรับว่าเซอร์ไพรส์หลังได้ยินคำตอบน้องแต่ตนก็บอกน้องไปว่าอย่าเพิ่งคิดมากให้อยู่กับปัจจุบันก่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงว่าเราจะรักคุณน้อยลงเรารักคุณทุกวันอยู่แล้ว